สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับกับคลิปเลขดับประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับก็มีหลายท่านนะครับรอคอยทั้งที่ในคลิปเลขนำโชคผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่างวดนี้ผมตั้งใจจะทำเลขดับให้เหลือแค่ตัวเดียวเนื่องจากว่าดาวอีก9ดวงเนี่ยนะครับไม่มีดาวดวงไหนเสียเลยไม่มีตกในตำแหน่งนิดหรือตำแหน่งประเลยนะครับเราก็ยังมีตำแหน่งคุณสมบัติดาวทุกดวงเลยฉะนั้นก็ที่ผ่านมา6งวดก็ใช้วิธีการตัดเลขดับนะครับจากเลขที่มีจุดเสียคือไม่ติดตำแหน่งนิดก็ตำแหน่งปะนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องไม่มีคุณสมบัติดาวอะไรเลยนะครับก็คืออยู่กลางๆเกรด C เท่านั้นก็ที่ผ่านมาก็คัดดาวง่ายนะครับแต่พองวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเลขดับครับดับมา6งวดติดแล้วพอถึงงวดที่7เนี่ยก็ดาวแห่กันนะครับมีพลังทุกดวงเลยแม้แต่เลข0นะครับไม่ได้ติดนิดปะไม่ได้เสียแต่เนื่องจากว่าอีก9ดวงเนี่ยเขามีตำแหน่งดาวหมดเลยมีคุณสมบัติดาวที่ดีหมดเลย0ก็เลยดรอปกว่าเพื่อนก็เลยเลือก0ออกมา1ตัวนะครับแต่พองวดที่7เนี่ยยอมรับว่าเลือกยากจริงๆพอท่านผู้ชมนะครับสมาชิกอยากให้จัดให้อีกตัวหนึ่งผมก็มานั่งนะครับไล่ดูดาวแต่ละดวงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นะครับคิดว่ายังไงเราคงต้องจัดเลขดับเพิ่มอีกตัวให้มันครบ2ตัวเพราะว่าเราเคยให้2ตัวมาโดยตลอดมันก็ต้องมีวิธีการคัดเลือกถึงแม้ว่างวดที่7เนี่ยมันจะยากขึ้นงวดก่อนๆนู้นนะครับมันเข้าเกณฑ์แล้วก็เราก็สามารถเลือกได้อย่างแม่นยำมันก็จะค่อยๆง่ายไปหายากนะงวดที่7นี่ถือว่าหินขึ้นทดสอบมากขึ้นเพราะการที่จะแม่นยำเป็นงวดที่7งวดที่8งวดที่9ต่อไปมันไม่ใช่งานง่ายครับทุกงวดมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนการแข่งกีฬาที่เขาบอกว่าแข่งให้ชนะอันดับหนึ่งเนี่ยยากแล้วนะเพราะต้องชนะผู้แข่งอีกหลายๆคนแต่ถ้าจะให้ได้อันดับหนึ่งถึงสองปีซ้อนคือพอเราครองแชมป์แล้วเราจะรักษาแชมป์เนี่ยมันยิ่งยากกว่านะครับเพราะว่าความยากมันก็เริ่มทดสอบแต่ละทีมก็เริ่มที่จะมาลุมแย่งแชมป์จากเรามันก็จะต้องงานหินขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นฝึกซ้อมให้หนักขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของเกมกีฬาฉะนั้นวันนี้ผมคัดเลือกดาวอีกดวงหนึ่งมาให้แล้วครับด้วยเกณฑ์ที่บอกว่าต้องบอกว่าต้องถ่ายภาพเลยเหมือนการวิ่ง100เมตรเข้าแบบสูสีกันมากเลยนะครับเลขที่เราคัดมาเนี่ยต้องถ่ายภาพดูภาพช้ารีเพย์ดูเลยว่าเฉือนกันที่ตรงไหนนะครับก็บอกตรงเลยว่าไม่ง่ายแต่ว่าก็คัดเลือกมาให้ท่านผู้ชมได้ท่านผู้ชมก็จะได้เรียนรู้เรื่องของข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์ไทยไปด้วยพร้อมๆกันหลายคนคอมเมนต์ในคลิปเรื่องเชือกจักรราศีนะครับบอกว่าได้ความรู้นะครับเวลาดูรายการของผมแล้วก็นะครับมีความรู้ดีอย่างน้อยก็ทางโหราศาสตร์แบบไม่ต้องไปเรียนเราไม่ได้ไปเรียนเพื่อเป็นหมอดูก็ได้นะเราอาจจะไปเรียนเพื่อต้องการให้มีความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าฟังผมเนี้ยก็จะได้ความรู้พื้นฐานความรู้เรื่องดาวความรู้เรื่องภพค
ความรู้เรื่องของคุณสมบัติดาวเพิ่มเติมขึ้นนะครับเรามาไล่ดาวตั้งแต่นะครับ0ถึง9เลยนะครับดาว10ดวงผมทำตารางขึ้นมานะครับเดี๋ยวทีมงานคงเอาขึ้นมือถือให้นะเป็นพลังดาวคุณสมบัติดาว1กุมภา67เราเริ่มจากนะครับช่องแรกเนี่ยเป็นช่องดาว0ถึง9ก็คือตั้งแต่มิตรยูจนถึงดาวพระเกศนะครับช่องที่2เนี่ยเป็นช่องผมช่องที่2เนี่ยเขียนว่าจักรราศีก็คือหมายถึงว่านะครับดาวแต่ละดวงเนี่ยโคจรนะครับอยู่ในราศีอะไรตามจักรราศีที่เราได้เอาขึ้นในครับคลิปแรกนะครับจักรราศีหมายถึงดาวที่โคจรไปที่ราศีนั้นนะครับคุณสมบัติดาวก็คือได้ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับตำแหน่งเสียก็จะมีนิดมีปะตำแหน่งดีก็จะมีเกษตรนะครับมีเกษตรแล้วก็มีราชาโชคมีเทวีโชคนะครับมีจุลจักรมหาจักรนะครับมีอุจจาวิราชอุจจาภิมุขนะครับแล้วก็ยังมีจตุสดัยนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติดาวนะครับช่องที่3ช่องต่อไปก็คือหน้าวางจักรก็คือไส้ในนะครับเราดู2ไส้นะครับเราดู2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเปลือกนอกจักรราศีซึ่งส่วนมากคนดูดวงเขาจะใช้จักรราศีเป็นเกณฑ์หน้าวางจักรคือไส้ในเป็นตัวนะครับย้ำเตือนชี้ขาดหรือเขาเรียกว่าตัวตรวจสอบตรวจทานอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าวางจักรส่วนหน้าวางจักรก็เป็นการเดินโคจรเหมือนกันแหละนะครับเข้าไปในจักรราศีนั่นแหละเข้าไปในแต่ละราศีแต่ว่าเป็นไส้ในเท่านั้นเองฉะนั้นหน้าวางจักรก็จะต้องมีคุณสมบัติดาวเหมือนกันนะครับเปลือกนอกนะครับจากราศีนะครับอาจจะมีคุณสมบัติดาวเดินไปในราศีนั้นได้คุณสมบัติดาวที่ดีแต่เปลือกในระหว่างจากอาจจะโคจรไปอยู่อีกราศีหนึ่งอาจจะไปได้คุณสมบัติดาวที่เสียก็ได้หรืออีกมุมหนึ่งในเปลือกนอกจากราศีโคจรไปตกในราศีในภพหรือในคุณสมบัติดาวที่เสียแต่พอในระหว่างจักรนะครับโคจรไปอยู่ในราศีนะครับที่เป็นคุณสมบัติดาวที่ดีนะครับมันก็เป็นได้2แบบนะครับหรือ3แบบ3แบบคือข้างนอกดีข้างในดีนะครับแบบที่1คือข้างนอกเสียข้างในดีแบบที่2คือข้างนอกดีข้างในเสียแบบที่3คือนะครับข้างในนะครับดีข้างนอกดีข้างในดีแบบที่4อันนี้ตัดง่ายเลยข้างนอกเสียข้างในเสียก็คือเสียแน่ๆนะครับก็โอเคเรามาเริ่มจากดาวมฤตยูดาวมฤตยูเนี่ยโคจรนะครับที่เปลือกนอกจากราศีเนี่ยงวดวันที่1กุมภาเนี่ยอยู่ในราศีพฤษภแล้วก็ยังอยู่อีก6ปีนะครับ7ปีถึงจะย้ายราศีครั้งหนึ่งคุณสมบัติดาวก็คือที่ขีดหมายถึงว่าไม่ได้คุณสมบัติดาวอะไรที่โดดเด่นนะครับไม่มีเลยนะครับก็เสมอตัวอยู่กลางๆไม่ดีไม่เสียนะครับในไส้ในนวางจักรเนี่ยดาวมฤตยูโคจรไปที่ราศีกุมก็คุณสมบัติดาวก็ขีดก็คือไม่มีคุณสมบัติดาวที่เสียที่ดีอยู่กลางๆนั่นเองพออยู่กลางๆเนี่ยนี่คือพอใช้ไม่ได้เสียอะไรนะผมก็ให้เกรด C ในเราเป็นครูเนี่ยเราให้เกรดเนี่ย A เนี่ยคือดีมาก B คือดี C คือปานกลางหรือพอใช้ดาวที่จะอยู่ที่พอใช้ C นะแต่เนื่องจากว่าทำไม C เราถึงให้เป็นดาวดับเพราะว่าผมบอกแล้วทั้ง10ดวงไม่มีดาวไหนนะครับสอบตกเป็น F เลยนะไม่มีนิดไม่มีปะเลยฉะนั้นเราก็ต้องไล่นะครับจากดาวที่มีพลังน้อยสุดเลือกเอาออกมาเป็นดาวดับนะครับต่อไปไปดูดาวอาทิตย์นะครับเปลือกนอกจากราศีเนี่ยนะครับในงวดวันที่1กุมภาเนี่ยดาวที่โคจรไปที่ราศีมังกรนะครับก็ย้ายมาตั้งแต่วันที่15แล้วล่ะ
อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นมีคุณสมบัติดาวย้ายได้อยู่นะก็เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้ข้อหนึ่งคือดาวย้ายก็คืออยู่ในราศีมังกรคุณสมบัตินะครับในเรื่องของคุณสมบัติดาวเนี่ยอยู่ในจุลจักรก็เกือบเป็นมหาจักรแล้วล่ะนะครับมหาจักรนี่ก็คือเรื่องของความขยันหมั่นเพียรความที่ตั้งอกตั้งใจทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับจะมีเกียรติยศชื่อเสียงนะสำหรับดาวอาทิตย์เพราะดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงนะครับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงคนวันอาทิตย์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นคนที่รับราชการระดับหัวหน้าระดับผู้บริหารนะไปดูนวังจากไส้ในนะครับโคจรไปที่ราศีมิถุนนะครับคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับดาวทิศถ้าโคจรเข้าสู่เข้าไปที่ราศีมิถุนเนี่ยจะได้ตำแหน่งราชาโชคฉะนั้นดาวทิศเนี่ยได้3ตำแหน่งเลยนะก็คือดาวย้ายจุลจักรแล้วก็ราชาโชคที่สำคัญระวังลัคนาไว้ที่นะครับราศีธนูเนี่ยพอระวังลัคนาไว้ที่ราศีธนูเนี่ยก็ดาวอาทิตย์นะครับก็จะได้อีก1ตำแหน่งนะนั่นก็คือพบกระดุมพระพบการเงินงั้นดาวอาทิตย์โดดเด่นแน่นอนที่สำคัญได้อีก1ตำแหน่งตำแหน่งที่5ก็คือดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแม่ธาตุ1ในทวารทั้ง4ธาตุนะครับในทวารทั้ง4ก็คือนะครับจะเป็นธาตุไฟราศีเมษนะครับธาตุน้ำราศีกรกฎนะครับธาตุลมราศีตุลธาตุดินก็คือที่ราศีมังกรนะครับฉะนั้นก็ได้ตำแหน่งถ้ามีอีกดาวอีก2ดวงคือดาวจันทร์กับดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งทวารนะครับหรือว่าราศีแม่ธาตุอีกนะครับอีกดาว2ดวงนี้พร้อมกันทั้ง3ดวงเนี่ยจะได้ตำแหน่งจันทร์คุรุสุริยาทำให้ดาว3ดวงนี้มีพลังโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งหลายตำแหน่งทีเดียวพลังดาวเนี่ยจริงๆให้สูงสุด A บวกนะแต่คิดง่ายๆคือให้ A นี่ก็คือสูงแล้วไม่โดนตัดออกแล้วต่อไปไปดูดาวจันทร์ดาวจันทร์ในเปลือกนอกจากราศีเนี่ยโคจรไปอยู่ที่ราศีตุลบ้านของดาวศุกร์นะครับได้คุณสมบัติดาวก็คือจุลจักรนะครับกับจัตุสจตุสดัยจุลจักรก็อย่างที่ผมบอกไปก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของนะครับทรัพย์สินการเงินนะดาวจันทร์เนี่ยแปลว่าทรัพย์สินการเงินก็ได้นะครับในระหว่างจากไส้ในเนี่ยดาวจันทร์โคจรไปที่ราศีกันนะได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะดาวอาทิตย์ก็ดีได้ราชาโชคดาวจันทร์ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วนะครับในจากราศีเปลือกนอกเนี่ยดาวจันทร์โคจรไปที่ทวารละราศีหรือราศีหลักแม่ธาตุนะครับก็คือธาตุลมที่ราศีตุลเหลืออีกดวงเดียวคือดาวพฤหัสบดีเดี๋ยวเราไปดูถ้าดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรไปที่แม่ธาตุหรือราศีหลักเนี่ยนะครับทวารหลักอีก1ดวงนะก็ได้ตำแหน่งครบองค์ประกอบเลยจันทร์คุรุสุริยาตอนนี้จันได้ตำแหน่งไปแล้วฉะนั้นนะครับจันเนี่ยถ้าอยู่ในจักรราศีแล้วเนี่ยระวังลัคนาไว้ที่ราศีธนูดาวจันได้ตำแหน่งราภะด้วยนะพบราภะโชคลาภด้วยนะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งการเงินดาวจันได้ตำแหน่งโชคลาภฉะนั้นช่องพลังดาวผมให้ A แน่นอนนะครับถ้าให้สูงสุดก็ได้ถึง A บวกๆเลยแหละไปดูดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเปลือกนอกจากราศีเนี่ยอยู่ในราศีธนูนะอยู่ในลัคนาที่เราวางคุณสมบัติดาวเนี่ยได้ตำแหน่งอุจจาวิราชอุจแปลว่าสูงนะครับยิ่งใหญ่
อุจจาวิราชคือกำลังจะประสบความสำเร็จกำลังจะได้รับนะครับการโปรโมตนะครับอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ในนวังจากไส้ในดาวอังคารโคจรมาอยู่ราศีธนูก็คืออยู่ที่เดิมก็ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชเหมือนเดิมเพราะว่าข้างนอกกับข้างในอยู่ในราศีเดียวกันนะครับก็ได้เกรด B นะครับรองจากราชาโชคทั้งดาวอาทิตย์และดาวจันทร์ดาวอังคารได้ B นะครับก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีนะไปดูนะครับดาวพุธเลข4โคจรไปอยู่ที่ราศีมังกรนะครับเปลือกนอกจากราศีเนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับส่วนนวังจากไส้ในเนี่ยโคจรไปที่ราศีกุมนะครับก็คุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งของจุลจักรก็คือก็จะประสบความสำเร็จนะครับดาวพุธเนี่ยถ้ามหาจักรเนี่ยก็จะสำเร็จในเรื่องของการเขาเรียกว่าการพูดการเจรจาจะเป็นผู้ที่มีคำพูดที่น่าเชื่อถือนะครับมีคำพูดที่หลายคนนะครับเชื่อฟังนะครับคนที่ได้ดาวพุธเป็นมหาจักรเป็นมหาอุดแบบนี้ส่วนมากมักจะเป็นนักพูดเป็นโค้ชชิ่งนะครับหรือนะครับที่ปรึกษาที่มีอาชีพเกี่ยวกับการพูดการค้าขายเซลแมนอย่างนี้นะครับการตลาดและอีกตำแหน่งหนึ่งก็ยังได้ตำแหน่งของเทวีโชคโชคระดับนางพญานะครับรองจากราชาโชคนะครับที่สำคัญราศีจากราศีที่อยู่เปลือกนอกเนี่ยโคจรไปราศีมังกรระวังลัคนาไว้ราศีธนูนะครับดาวพุธได้ตำแหน่งนะครับตกภพราภะได้ตำแหน่งของการเงินด้วยฉะนั้นก็ถือว่ามีหลายตำแหน่งก็อยู่ในพลังดาวที่ผมวางไว้คือเกรด A นะครับดาวดวงต่อไปก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับจากราศีนะครับในเปลือกนอกโคจรไปที่ราศีเมษตั้งแต่เมษาปี66แล้วนะครับก็คุณสมบัติดาวก็คือได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็นวังจักรเนี่ยโคจรนะครับไปที่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งอุดนะครับก็อุดก็คือมหาอุดนั่นแหละครับสูงส่งแล้วก็จะยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ในเรื่องของอะไรดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็สามารถแปลความหมายในเรื่องของคนที่มีสติปัญญานะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับการต่างประเทศนะครับก็เป็นคนที่น่าจะนะครับมีสติปัญญาดีฉลาดแล้วก็ขยันชอบการศึกษาเรียนรู้นะครับในจากราศีนะครับก็คือราศีที่อยู่เปลือกนอกเนี่ยดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ที่ราศีเมษราศีเมษเนี่ยเป็นทวารของราศีคือเป็นราศีแม่ธาตุธาตุไฟครบองค์ประกอบแล้วนะครับที่ผมบอกไปดาวอาทิตย์อยู่ราศีมังกรนะครับเป็นแม่ธาตุนะครับของธาตุดินดาวจันทร์อยู่ในราศีตุลเป็นแม่ธาตุของธาตุลมดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษเป็นแม่ธาตุของธาตุไฟครบองค์ประกอบนะครับได้ตำแหน่งจันทร์คุรุสุริยาดาวพฤหัสบดีก็คือมีพลังดาวอยู่เกรด A นะครับจริงก็ A บวกๆไปนั่นแหละแต่ว่าก็ใส่ A ก็รู้แล้วว่าสูงสุดแล้วล่ะนะครับต่อไปเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับโคจรในจักรราศีนะครับเปลือกนอกอยู่ที่ราศีธนูได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับเปลือกในโคจรไปที่ราศีสิงห์ก็ไม่มีตำแหน่งอะไรพิเศษนะครับ
แล้วก็ในเขาเรียกว่าจากราศีเปลือกนอกเนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่ราศีธนูฉะนั้นภพลาภะของราศีธนูคือราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์เลข6เนี่ยครับเป็นเจ้าบ้านอยู่ฉะนั้นก็ถือว่าดาวศุกร์อยู่ในภพลาภะด้วยนะครับเรื่องของโชคลาภก็ผมก็ให้ดาวศุกร์นะครับก็ยังไม่ถึง A นะก็ให้ B ไปก่อนนะครับเท่ากับว่ามี B 2ดวงแล้วนะดาวอังคารกับดาวศุกร์ก็ไปดูดาวดวงต่อไปนะครับดาวเสาร์เลข7นะครับเปลือกนอกจากราศีนะครับโคจรไปที่ราศีกุมได้ตำแหน่งเกษตรเพราะว่าหลายท่านหลายอาจารย์ยังใช้ข้อมูลเดิมสมัยก่อนเลข7ดาวเสาร์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าบ้านของราศีกุมนะครับอยู่นานพอสมควรเพิ่งจะมาเปลี่ยนไม่นานหลังจากที่ค้นพบเจอดาวอีกนะครับ2-3ดวงก็คือดาวพระราหูกับดาวพระเกศนะครับก็เลยนำดาวพระราหูเนี่ยไปเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรที่ราศีกุมส่วนดาวเสาเลข7เนี่ยก็เป็นดาวเกษตรที่ราศีมังกรนะครับแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเกษตรนะครับร่วมนะครับในราศีกุมด้วยฉะนั้นเราก็ยังคงไว้ที่คุณสมบัติดาวที่ดาวเกษตรนะครับในระหว่างจักรนะครับดาวเสาได้โคจรที่ราศีธนูไม่ได้คุณสมบัติดาวนะครับแล้วก็เราวางลัคนาไว้ที่นะครับราศีธนูเนี่ยราศีมังกรเนี่ยเป็นภพการเงินของราศีธนูเนี่ยซึ่งเป็นบ้านของดาวเสาร์เนี่ยก็ยังถือว่าดาวเสาร์เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับอยู่ในภพการเงินเหมือนกันที่สำคัญในช่วงนี้ยังไม่ถึงเมษา67เนี่ยดาวเสาร์ยังได้ตำแหน่งวันธงชัยอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สูงส่งแรงกล้าจนถึงกับขั้น A ซึ่งทั้ง3ดวงนั้นดวงทั้ง4ดวงที่ผ่านมาเนี่ยได้ราชาโชคเทวีโชคพวกนี้ตำแหน่งค่อนข้างจะชัดเจนฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยผมก็ต้องให้ดีพอนะครับได้เกรด B นะครับเท่ากับมีเกรด B 3ดวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดให้เหลือแค่ดวงเดียวเพื่อเอาไปรวมกับเลข0ซึ่งได้เกรด C อยู่นะครับต่อไปนะครับไปดูดาวพระราหูเลข8จากราศีนี้นะครับรอบนอกจากราศีเนี่ยดาวโคจรเนี่ยนะครับเปลือกนอกเนี่ยพระราหูตอนนี้โคจรอยู่ที่ราศีมีนนะครับก็ไม่ได้คุณสมบัติดาวนะครับไม่มีตำแหน่งดาวอะไรเลยในระหว่างจักรเนี่ยนะครับโคจรไปที่ราศีกุมก็เป็นบ้านของตัวเองนะครับก็จะได้คุณสมบัติดาวคือตำแหน่งเกษตรแปลว่าอุดมสมบูรณ์นะครับมั่งคั่งมั่นคงนะครับแล้วก็ยังได้อีกตำแหน่งคือปกิณกะโชคก็คือเป็นโชคฟุกๆนะครับโชคที่นะครับเข้ามาแบบรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวเป็นโชคที่เรารอคอยนะครับที่สำคัญวันที่1กุมภานะครับเป็นฤกษ์นะครับเทวีฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพระราหูเลข8เป็นดาวเจ้าฤกษ์ด้วยถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญในวันที่1เนี่ยผมเลยมักจะให้ลูดดาวเจ้าฤกษ์งวดนี้ก็ใครอยากลูดอยากวิ่งก็ต้องไปลูดที่เลข8นะครับคุณสมบัติดาวก็ถือว่าดีทีเดียวได้ตำแหน่งพระเอกนะครับเป็นเลขหลักประจำวันนั้นนั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องให้เกรดสูงสุดก็คือเกรด A กับเลข8พระราหูมาถึงดาวดวงสุดท้ายแล้วครับดาวพระเกศเลข9นะครับก็โคจรอยู่ที่ราศีเมษนะครับย้ายจากราศีพฤษภมาเมื่อที่แล้วมีดาวย้าย2ดวงนะผมพูดถึงนะครับดาวย้ายว่ามีพลัง
ดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์เลข1ย้ายเมื่อวันที่15มกราหวยออก17นะครับแล้วก็มีพลังจริงๆหวยออก61ผมมั่นใจนะว่าเลข1มาแต่ผมไปจับเลข15 17 18 19นะครับจริงๆว่าผมว่าแม่นนะเพราะผมก็เก่งเลข1ตัดเลข2ออกใส่เลข1ไปเพียงแต่เลขจ่อผมบอกเลยว่ามันยากเราไม่รู้เลขจะออกอะไรที่เราเลขที่เราจะต้องไปจับต้องไปจับอีก10ตัวนะจับตั้งแต่0ถึง9นะครับรวมถึงเลข1ตัวเขาเองด้วยบางทีออกเบิ้ลก็ได้นะบางทีไปจับเลขอื่นหมดเลยมาเบิ้ลเฉยนะครับออก61หรือ11ก็กินอยู่ดีเพราะเราไม่ได้เอาเขาก็เอาเลข1ไปจับกับตัวเองแล้วไปจับกับเลข6เพราะตอนนั้นผมยังคิดว่าเลข6จะดับอยู่นะครับฉะนั้นเลขอีกดวงนึงที่เป็นดาวย้ายคือเลข9พระเกศย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษแล้วออกไหมครับเต็มๆเลยครับ79นะครับฉะนั้นเลข9ในวันที่1กุมภาก็ยังได้ตำแหน่งดาวย้ายอยู่นะครับยังไม่ได้ย้ายจากราศีเมษไปราศีมีนนะถึงแม้ในตำแหน่งราศีเมษเนี่ยจะไม่ได้คุณสมบัติดาวนะครับแต่เขาได้ตำแหน่งดาวย้ายในระหว่างจักรเนี่ยเดินโคจรไปที่ราศีกรกฎก็ยังไม่ได้คุณสมบัติดาวเหมือนกันนะครับได้ตำแหน่งดาวย้าย1อย่างแล้วก็เลข9นะครับเสมือนเลขพระราหูนะบางครั้งผมตีความเนี่ยชอบ8พระราหูเนี่ยจับคู่7 8ผมก็ยังต้องใส่เลข9ไปด้วยเพราะว่าเลข9เลข8บางทีเนี่ยเป็นองค์เดียวกันนะสลับกันมาได้ไม่น่าเกลียดเพราะเลข9คือส่วนหนึ่งของพระราหูดั้งเดิมคือส่วนหางที่โดนจักรพระนารายณ์ตัดตอนที่ไปขโมยดื่มน้ำอมฤตนะครับทำให้พระราหูเนี่ยเป็นอมตะไม่ตายเหลือครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเนี่ยนะครับก็ได้งอกส่วนบนขึ้นมาเงี้ยมันอุจจาดเป็นหางเนี่ยเป็นงูนะครับนิ่งกระดิกกระดิกกระดิกมันก็ไม่ได้ก็งอกส่วนบนขึ้นมาเป็นเทพบุตรองค์ใหม่ขนานนามว่าดาวพระเกศฉะนั้นเมื่อนะครับในร่างมี2นะครับก็ทำอะไรให้คูณ2เข้าไปก็จะได้คุณสมบัติข้อนี้มาในกลุ่มไลน์ถามผมว่าคูณ2นี่หมายถึง99ครับผมไม่ได้หมายถึงว่าจะเบิ้ลนะผมหมายถึงพลังของเขาต้องคูณ2นะครับถ้าไปอยู่กับเลขไหนในราศีนั้นก็มักจะส่งให้เลขนั้นมาซึ่งงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี้ยไปอยู่คู่กับเลข5นะครับเลข9ไม่มาเนี่ยเลข5จะต้องมาแน่นอนหรือจะมาคู่กัน59หรือจะมาคู่กับ89ก็เป็นไปได้นะครับก็เลข9ก็เลยนะครับพลังยังไม่ถึง A หรอกครับเพราะว่ายังไม่มีเทวีโชคราชาโชคแต่ก็อยู่ในนะครับคุณสมบัติดาวพลังดาวที่พอใช้ได้คืออยู่ในขั้นดีนะครับนะครับก็คือได้เกรด B นั่นเองตอนนี้ท่านดูในนะครับผังนะครับจะมี B อยู่4ดวงนะดาวอังคารได้ B ดาวศุกร์ได้ B ดาวเสาร์ได้ B ดาวพระเกศได้ B นะครับตอนนี้ผมต้องการแค่ดวงเดียวนะเพราะมันขาดดวงเดียวเพื่อท่านต้องการเลขอีกหนึ่งเลขผมอธิบายมาทั้งหมดคือผมไล่เรียงพลังดาวให้ท่านเห็นว่ามันเลือกยากจริงผมจะตัดจาก4ให้เหลือ2ก่อนตัดผู้เข้ารอบไปก่อนนะเลือกผู้เข้ารอบไป2ดวงก่อนจะได้เหลือแค่2ดวงแล้วมาลุ้นตัดให้เหลือ1ดวงนะเออเหมือนประกวดนางสาวไทยเลยนะครับเข้ารอบมา4คนประกาศผลคนที่มีรางวัลสูงเข้าไปอีก2คนแล้วเหลือ2คนคัดผู้ตกรอบเหมือนประกวดร้องเพลงก็ได้นะครับThe Golden Song นะครับผมชอบดูมันเพลงเก่าที่มีคุณค่าแก่แล้วด้วยมั้งชอบฟังเพลงเก่าๆสองดวงแรกที่เข้ารอบได้แก่แตนแตนปั๊มปั๊มปั๊มเลขดาวเสาร์เลข7ครับกับดาวพระเกศเลข9นะครับนะครับเพราะว่าเลข7มีโอกาสที่ไปจับกับเลข1เลข2เลข5และเลข8พอเลข7ป
ผมมองแล้วงวดนี้มีลุ้นละโดยเฉพาะคู่7 8 8 7ที่ตามอยู่นะครับก็เพื่อไม่ให้งงก็คือเราจะไม่ปรับเป็น A หรอกเราเพิ่มคะแนนให้เขาอีกนิดหนึ่งนะครับเป็น B บวกนะครับขาดอีกคะแนนเดียวจะได้ A แล้วกัน B บวกนะ A นี่ต้อง80อัพนะ80คะแนนถ้า B บวกนี่79คะแนนแล้วกันหย่อนไป1คะแนนอีกดวงหนึ่งที่เข้ารอบตามเลข7ดาวเสาร์ไปก็คือเลข9ดาวพระเกศได้79คะแนนเหมือนกันใส่เป็น B บวกไปนะครับเราได้ดาวเข้ารอบไป2ดวงแล้วนะตอนนี้เหลือดาวอังคารกับดาวศุกร์นะครับที่ผมจะเลือกออกโดยมีเหตุผลประกอบด้วยนะมาดูตัวแรกดวงแรกก่อนนะครับผมเลือกเลข6มาอธิบายก่อนดีกว่าดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยอยู่2ภพนะครับทำนายเรื่องของอยู่ใน2ราศีนะครับราศีพฤษภก็จะเป็นภพนะครับกระดุมพระการเงินของราศีเมษแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับที่ราศีพฤษภแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีตุลด้วยราศีตุลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าพบปัตตนิพบคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนนะครับฉะนั้นเราก็ตีความพยากรณ์เป็นเรื่องของความรักนะครับเรื่องของคู่นะครับดาวศุกร์เนี่ยเราไปดูคุณสมบัติดาวนะได้ตำแหน่งมหาจักรดาวศุกร์เราตีความเป็นเรื่องของนะครับการเงินทรัพย์สินฉะนั้นมหาจักรก็คือเรื่องของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณก็จะมีโภคทรัพย์มีการเงินมีความสำเร็จนะครับบ้านปลายหรือสิ่งที่คุณประกอบธุรกิจประกอบอาชีพด้วยบุคลิกตัวคุณเองเลข6เนี่ยจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่เป็นที่สะดุดตาเป็นที่นะครับต้องตาต้องใจของผู้คนที่พบเห็นอยู่แล้วเลข6ฉะนั้นถ้าแปลได้6การเงินได้ตำแหน่งมหาจักรก็จะตรงกับสิ่งที่เรากำลังลงทุนคือเราต้องการการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่มีความสำเร็จนะครับที่สำคัญในจักรราศีนะครับระวังลัคนาไว้ราศีธนูดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีตุลซึ่งเป็นภพโชคลาภของราศีธนูนั่นหมายถึงภพโชคลาภการเงินที่ยิ่งใหญ่ก้อนใหญ่ๆจะได้มาจากการเสี่ยงโชคพอพูดเรื่องเลข6แล้วคุณน่าจะพอเดาออกแล้วล่ะว่ามีพลังไหมนะครับมาดูก่อนตัดสินใจมาดูดวงสุดท้ายก่อนนะดาวอังคารวางลัคนาไว้ที่ราศีธนูดาวอังคารอยู่ในลัคโคจรไปที่ราศีธนูก็ถือว่าอยู่ในลัคนาก็ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรคุณสมบัติดาวได้อุจจาวิราชทั้งเปลือกนอกและไส้ในทั้งจักรราศีและนวางจักรเลยมาดูความหมายของอุจจาวิราชก็คือเกือบจะได้เป็นอุจแล้วสูงส่งยิ่งใหญ่แต่เรามาดูดาวอังคารที่เป็นอุจจาวิราชหรือปัดให้เป็นมหาอุจเลยก็ได้ดาวอังคารเนี่ยหมายถึงความขยันอดทนไปดูบุคลิกของคนเกิดวันอังคารก็ได้จะเป็นคนที่มุทะลุดุดันแข็งแกร่งเข้มแข็งทายกล้าทายแข็งทายขยันให้ทายอังคารฉะนั้นอาชีพของดาวอังคารส่วนมากจะเป็นช่างรับราชการก็ดีบางที่บางคำทำนายเขาบอกว่าจะเป็นนักรบอ่ะทหารตำรวจก็ได้นะครับฉะนั้นอุจจาวิราชหรือเป็นอุจเนี่ยก็คือ
จะเป็นคนที่แต่ว่าดาวอังคารเขามีการเสียเรื่องของคำพูดด้วยนะกับคนที่ขวานผ่าซากตรงไปตรงมาเพราะอุดสูงส่งเนี่ยการพูดก็อาจจะแข็งนะครับเทียบคมถ้าเป็นทหารนี่ก็การพูดเราจะมีพลังถ้ารับราชการทหารก็นะครับก็จะเป็นตำแหน่งของนะครับเรื่องงานหน้าที่การงานที่จะมั่นคงเข้มแข็งดาวอังคารดีนะครับไม่ได้ตัดให้เสียแต่ถ้าเรามาแปลดาวอังคารกับดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์ตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากกว่าดาวอังคารเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของถ้าเป็นช่างก็ส่วนมากก็จะเป็นช่างเกี่ยวกับการพาการตัดนะครับเป็นหมอศัลยกรรมหมอผ่าตัดนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการตัดการปะการผุต่างๆอย่างเงี้ยแต่เจริญก้าวหน้านะตรงกับอาชีพแล้วเลข6เนี่ยมันคือการเงินที่เป็นโภคทรัพย์ก้อนใหญ่ยิ่งใหญ่มหาจักรเนี่ยงั้นเราแปลว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาประสบความสำเร็จแล้วอยู่ในภพราภะแต่ดาวอังคารเนี่ยอุดจาวิราชหรือเป็นอุดในตำแหน่งหน้าที่การงานฉะนั้นมันก็เลยเฉือนกันไปตรงนี้ดีเองในความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือเรื่องของการเงินที่เราต้องการมากกว่าสรุปแล้วผมปรับให้ดาวศุกร์เลข6เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น 79% เป็น B บวกนะครับถ้าไม่มาเรียงถ่ายภาพกันแบบนี้เนี่ยตัด6ออกก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะดูผิวเผินแล้วมอง6เนี่ยได้มหาจักรตำแหน่งเดียวแต่3ดาวอังคารได้อุจจาวิราชถึง2คุณสมบัติทั้งนอกและในมันดูผิวเผินแล้วเนี่ยนะครับ3เหมือนจะเหนือกว่า6แต่พอไปถ่ายภาพเอ็กซเรย์ดูแล้วเนี่ยแล้วพอมาแปลแบบลึกๆนะครับ6เฉือนเลข3มาด้วยประการฉะนี้ฉะนั้นเราได้นะครับดาว1ดวงที่ต้องการแล้วนะครับมีคุณสมบัติดาวที่ดีนะครับอยู่ในเกรด B แต่จำเป็นต้องเลือกเพราะคิดว่าวันที่1กุมภาดาวดวงนี้จะไม่มาได้มา2ดวงคือเลข0ดาวพฤหัสอยู่กับเลข3ดาวอังคารผมจะทำนายแม่นเป็นงวดที่7ไม้ดาวดับก็ต้องมาดูว่างวดวันที่1กุมภานี้จะออกผลมาเป็นยังไงตามคำนะครับเขาเรียกวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาที่ผมมีความรู้ความสามารถตรงนี้แล้วเมื่อเราได้ดาวดับแล้วตรงกันข้ามเลยมันก็จะมีดาวเด่นที่จะให้คุณไปลงทุนนะครับเลข8เป็นพระเอกผมให้อยู่ข้างล่างเลยแม้แต่คนดังจะให้เลข8จริงๆ8อยู่ในหนังสือผมแล้วนะผมทำตั้งแต่เดือนกันยาปี66หนังสือผมขายไปนะครับตอนนี้ก็ขยายเผยแพร่ไปแล้วฉะนั้น1กุมภาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเลข8เพิ่งจะมาดังมันดังอยู่ในหนังสือแล้วเลข8ผมวางไว้ตำแหน่งข้างล่างแล้วกันนะครับคุณชอบคู่ไหนคุณจับไปเลยแต่ผมชอบอยู่3คู่หลักๆแล้วกันอ่ะจริงๆก็ใส่กับไปคู่กับดาวที่จันทร์คุณรู้สุริยาได้เลย81 82 85นะครับแต่ผมชอบ3คู่นี้ครับ85ชื่อหนังสือผม87นี่ผมตามมาตั้งนานแล้ว89เนี่ยเพิ่งออกไปเป็นชุด789ที่ผมชอบแล้วเดี๋ยวไปดูโค้งสุดท้ายนะครับพอวางความละเอียดแล้วเนี่ยมันจะได้ข้อความเวิร์ดดิ้งไฮไลท์อยู่อันหนึ่งเลขเก่าจะกลับมาครับเลขเก่าเนี่ยผมตีว่าไม่เกิน3งวดที่ผ่านมา85ครับ89ครับรวมถึง79ด้วยนะที่เพิ่งออกไปฉะนั้น85 87เนี่ยยังไม่ออกแต่ว่าเราไม่ทิ้งแล้วก็89นะครับ
รวมถึง79ด้วยแต่มันอยู่ในหมวด8ไงผมบอก8เนี่ยถ้าจะมาจะออกเนี่ยต้องออกข้างล่างข้างบนเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ของดาว3ดวงเพราะว่าข้างบนมันลุ้นได้ถึง3ตัวบน3ตัวแตกเลยมันควรจะเป็นพื้นที่ของจันทร์คุรุสุริยาจันทร์ก็2คุรุก็5สุริยาก็1 2 5 1กลับไปกลับมาหรือ5 1 2ก็ได้5ดาวพฤหัส1 2คือกำลังพระราหุนะครับผมสรุปเลขวันที่1ให้อีกต่างหากนะเนี่ยข้างล่างเน้น8ผมชอบ3ชุดที่มีประกอบด้วยเลข8คือ85 87 89แต่ว่าคุณต้องไปสำรองอีก3ชุดนะคือ81กับ82แล้วก็79ด้วยนะครับส่วนข้างบนเนี่ยต้องใช้ชุดดาวที่มีพลังเลยจันทร์คุรุสุริยานะครับ512คุณไปกลับคู่เอาแยกมาได้3คู่คือ12 15แล้วก็52ครบถ้วนแล้วนะครับสรุปแล้วดาวดับคือดาวศูนย์มิตรยูกับดาวอังคารเลข3นะครับก็ขอให้งวดนี้เลขดับผมดับสนิทเป็นงวดที่7ให้สมชื่อฉายาที่ลูกศิษย์ตั้งให้นะเจ้าพ่อเลขดับนะครับก็ใช้เวลายาวสักนิดนึงแต่ด้วยเนื้อหานะครับที่นะครับครบถ้วนแล้วก็คับข้างไปด้วยคุณภาพหวังว่าท่านผู้ชมนะครับดูแล้วก็น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่มีโชคไม่มีลาภก็เช่ากระจกพระราหูไป5บานนะครับเสริมปรับโชคลาภให้กับตัวเองก่อนนะครับบางคนเพื่อนเขาถูกกันมาหลายงวดเรายังไม่ถูกนะครับเชื่อผมหลายคนเช่าแล้วคอมเมนต์มาว่านะครับเมื่อก่อนก็นะครับโชคลาภไม่ค่อยถูกเลยหลังจากเช่ากระจกไปแล้วเนี่ย2งวดที่ดูอาจารย์ก็มีโชคทั้ง2งวดเลยงวดนี้ก็มั่นใจว่าเลขผมจะเข้าต่อเนื่องเช่าไป5บาทนะครับบาทแรกติดไปที่หน้าบ้านปรับพื้นฐานดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะครับบาทที่2ก็ที่หน้าห้องน้ำนะครับเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ห้องครัวเรื่องของการงานห้องนอนเรื่องของความรักแล้วก็ติดที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านเรื่องของปัญหาอุปสรรคหรือเสาในบ้านก็ได้นะครับถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาก็ติดเสาในบ้านเรื่องของรากฐานความมั่นคงนะครับแล้วก็หนังสือ85นะครับกำลังแรงเลยนะครับสนใจผมลดให้ 1,000 บาทรีบติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับจะได้เอาไปใช้เมื่อวันที่16กุมภาต่อไปเลย1กุมภาไม่ต้องพูดถึงหรอกเข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่7ด้วยความมั่นใจ 100% นะครับแล้วก็นอกจากหนังสือแล้วผมยังดูดวงนะครับใครสนใจผมดูดวงให้ฟังหลักวิชาแล้วเชื่อมั่นก็ผมเช็คดวงให้แล้วก็แถมเลขน้อยชุดนะครับที่ผมคำนวณให้24งวดไปเลยนะครับดูดวงของผมเนี่ยผมก็จะทำนายแล้วก็พิมพ์ให้สลัดสวยให้คุณไปอ่านนะครับทำนายไว้ทั้ง12ดวงทั้ง12เดือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็แนบตัวเลขนะครับ24งวดไปให้ด้วยสนใจติดต่อเลยนะครับคนที่ยังไม่มีงบสั่งหนังสือก็ให้ดูดวงก็ได้นะครับถูกกว่าและได้เลขเหมือนกันแต่ว่าเลขที่สรุปให้เนี่ยมันก็จะไม่ละเอียดเหมือนหนังสือหรอกแต่ว่ามันเป็นเลขชุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดที่ผมมั่นใจว่ามันจะออกนะครับข้างล่าง3ชุดข้างบน3ชุดนะครับให้ไป24งวดหรือยอดจะให้ผมนะครับดูเบอร์มงคลเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับจาก 5-6,000 ก็เหลือ 2,900 บาทนะครับช่วงต้นปีนี้เผื่อใครอยากเปลี่ยนเบอร์ใครอยากได้กระเป๋าสตางค์ที่เข้มขังเริ่มมีเงินเข้าแล้วเนี่ยนะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก็ติดต่อผมได้ผมผ่านวิธีไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับเงินก็จะได้เข้ามาดีๆไปพาเพื่อนนะครับใหม่ๆเข้ามาเงินจะเข้ามาหาเราไม่ขาดสายเข้ากระเป๋าสตางค์ใบใหม่ของเราที่สำคัญนะครับช่วงนี้ใครเข้ากลุ่มรัฐบาลนะครับก็รวมทั้งกลุ่มรายวันด้วยผมมีของมงคลพิเศษมอบให้สำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนนะครับเป็นเหรียญ8เหรียญนะครับสื่อเรื่องของพระราหูโชคลาภโชคดีร่ำรวยอินฟินิตี้5เหรียญเรื่องของวาสนาบารมีความสำเร็จสมหวังนะครับดาวพฤหัสบดีทั้ง2ชุดเนี่ยผมส่งให้นะครับเป็นของขวัญพิเศษให้ละกันนะครับถ้า อยากได้เร็วก็โอนค่า EMS ให้ผม35บาทในกรุงเทพเนี่ยนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงต่างจังหวัดไม่เกิน3วันแต่ถ้านะครับใจเย็นรอได้ผมจะไปส่งไปรษณีย์นะครับก็ติดสแตมป์ส่งให้ก็ใช้เวลา 5-7 วันเพราะว่าบางทีคนเป็นร้อยๆเลยเนี่ยมันก็จะประหยัดไปได้ครึ่งๆ
แต่ถ้าคุณสนับสนุนนะครับค่าจัดส่งให้ผม35 บาทส่งแบบ EMS ด่วนให้เลยนะครับในกรุงเทพไม่เกิน2 วันนะครับในต่างจังหวัดไม่เกิน3 วันนะครับก็รีบเข้ากลุ่มนะครับได้ของมงคลไปติดตัวติดบ้านเพราะว่าผมยังมีชุดมั่งมีเงินทองแถมให้ไปติดกระเป๋าสตางค์ส่วน8 เหรียญนี่ก็แขวนไว้ในหิ้งพระที่บ้านห้องพระที่บ้านหรือนะครับแขวนไว้ตรงที่หัวนอนเราเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภการเงินนะครับขอบคุณนะครับที่รอคอยคลิปเลขดับครับมาจัดให้แล้วช่วยคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยครับว่าฟังแล้วได้ความรู้ไหมแล้วชอบไหมเลขคู่นี้ชอบนี่ไม่ใช่ชอบให้ไปลงทุนนะไปตัดออกคุณจะได้ประหยัดเงินไปได้ทั้งหมด38 ชุดนะครับเยอะนะเหลือแค่62 ชุดให้คุณไปเลือกลงทุนเพิ่มเงิน38ตัดเอาไปเลย0กับ3ไม่มางวดนี้เป็นงวดที่7ติดต่อกันยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเราจะได้มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับขอบพระคุณนะครับที่คอมเมนต์มาแล้วก็นะครับก็อวยพรให้สุขให้ผมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็นะครับชอบการจัดรายการของผมดีใจนะครับวันนี้ไปเดินในห้างเจอนะครับพนักงานนะครับที่ร้านขายกับข้าวนะครับทักผมว่าที่อยู่ใน YouTube หรือเปล่าผมบอกใช่นะครับก็ดีใจที่มีคนติดตามเยอะขึ้นแล้วก็พอไปเดินตามร้านไปออกกำลังกายแล้วก็มีคนรู้จักที่ดูรายการทางช่อง YouTube ของเราดูตัวเลขเราแล้วมีโชคลาภจากเลขของเราก็ดีใจครับถ้าเจอผมก็เข้ามาทักทายนะผมจะได้มีกำลังใจว่ามีคนดูผมแล้วก็ติดตามตัวเลขของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ด้วยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณจากใจเลยพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับ5 ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่1 กุมภานะครับก็งวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับได้เงินรางวัลกันเยอะๆนะครับถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะครับพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ